ส่วนข่าวต่อไปค่ะเป็นคลิปหนึ่งที่ปกติแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยจะเป็นเหมือนหลักฐานในการเอาผิดคนนู้นคนนี้แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ออกมาเพื่อจะมาชื่นชมเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาใน Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่านานไหมที่ให้รอนะคะแล้วก็อยู่ไลฟ์คลิปเด็ดระบุบอกว่าดูให้จบนะคะแล้วจะรู้ว่า10ล้อคันนี้เนี่ยน่าชื่นชมขนาดไหนเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งค่ะจับภาพเหตุการณ์ขณะที่มีเด็กนักเรียนชาย2คนซ้อนจักรยานยนต์ตามไปทางตามถนนนะคะแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุก็คือพยายามที่จะแซงรถ10ล้อที่วิ่งอยู่เลนซ้ายปรากฏว่ารถของเด็กๆ2คนเนี่ยเกิดล้มกลางถนนโชเฟอร์10ล้อเขาตัดสินใจหักพวงมาลัยลงข้างทางแล้วก็ไม่ให้ทับเด็กทั้งจน10ล้อเนี่ยพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าจนหักโค่นแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมีคนที่ใช้ชื่อ Facebook บอกว่าชื่อประกรณ์คงเนียมเขาบอกว่าประกันชั้น1ของรถจ่ายให้รถ10ล้อนะคะรับผิดชอบทั้งหมดค่าเสาไฟฟ้า 600,000 บาทนี่คือค่าเสียหายทั้งหมดเลยแต่ว่าทางหน่วยงานรัฐแล้วก็จังหวัดช่วยในครั้งนี้ 400,000 บาทการไฟฟ้าไม่คิดค่าต่างรถไม่เสียหายอะไรมากประกันซ่อมหมดสรุปเด็กรอด2คนคนขับนั้นหัวแตกนะคะทุนคนดีของสังคมมอบให้คนขับ 50,000 บาทและครอบครัวผู้เสียหายเจ้านายคนขับให้อีก 30,000 บาทค่ะค่ะตอนแรกก็เป็นห่วงกันว่าคนขับรถจะเป็นยังไงบ้างจะต้องมาชดใช้ชดเชยอะไรได้รับบาดเจ็บหัวแตกค่ะค่ะไวๆนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม Amazing AEC ค่ะ